ริงก็ดีใจเลยครับเพราะว่าพวกเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาเจอแฟนคลับพร้อมๆกันแล้วก็ได้ทำบุญพร้อมกันแล้วก็ทั้ง8คนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะได้มารวมกันแล้วก็ทำบุญไปพร้อมๆกันครับขอบคุณก่อนไปครับครับก็ดีใจมากๆนะครับที่เราได้มาทำงานด้วยนะครับแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยพังแพลว Charity 2020เนี่ยครับก็ทำร่วมกับ2มูลนิธิด้วยกันนะครับก็คือมูลนิธิยุวลักษณ์นะครับแล้วก็มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพวกเราทั้ง8คนก็รู้สึกว่าการที่ได้มาทำงานแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยเหมือนเราก็ได้อะไร2ต่อไปเลยอย่างเงี้ยครับใช่ครับคิดไหมคะว่ายอดจะได้เยอะจริงๆไม่เคยคิดถึงเรื่องยอดเลยครับเพราะว่าอย่างของเคสของพี่สิงห์ก็คือมาร่วมงานกับแพรทุกครั้งเลยเราก็ไม่เคยถามยอดเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับดีใจทุกครั้งแล้วก็ในทุกๆครั้งก็จะมาอีกนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่าต้องเป็นยอดเท่าไหร่ครับแค่ใจล้วนๆก็พอครับยอดเองด้วยครับพี่ออฟว่าอะไรครับผมว่าเป็นสิงโตครับเป็นสิงโตชลาที่เป็นผมนี่เองมีอำนาจแต่ไม่มีแรงครับการหลักกันว่าอะไรกันว่าบีบีครับสุนัขของกันเองครับบีน่ะว่าอะไรผมว่าเป็นกระต่ายครับว่ากระต่ายไว้ของผมเป็นหน้ายิ้มครับหน้ายิ้มอ๋อพี่เตยครับเป็นพระอาทิตย์ครับผมของผมเป็นเต่าของพี่สิงห์ก็เป็นสิงโตเราวาดสลับกันอ้าวโอเคผมวาดสิงโตผมวาดเต่าคุณว่าอะไรนะครับวาดคนในกรอบรูปครับอ๋อคนในกรอบรูปเดี๋ยวมากเลยดูมีอะไรสุดเลยครับดูเป็นการดูเป็นการอาร์ตจริงดีเลยครับจริงพวกเราทุกๆคนน่ะเวลาพอถึงใกล้วันสำคัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะรวมตัวกันไปทำบุญกับแฟนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งการรวมตัวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นยากก็คือเป็นงานนี้เป็นงานแรกเลยครับที่ทำให้พวกเราได้รวมตัวกันทำบุญแล้วก็ได้ทำบุญให้กับน้องๆด้วยอะไรเงี้ยครับครับก็ขอบคุณแฟนคลับชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ทั้งต่างชาติแล้วก็ไทยด้วยที่ให้พูดภาษาอังกฤษพูดไม่ได้ครับผมให้พูดภาษาไทยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากที่ยังติดตามแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตเราอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนะครับก็ดีใจมากๆครับที่ปีนี้เนี่ยเราได้มาทำบุญด้วยกันครับครับแล้วตอนนี้มีงานร่วมกันอีกครั้งจริงๆงานที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นแฟนโทเปียครับผมเราอาจจะไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทั้งหมด8คนนะครับแต่ว่าเราก็ไปใช่ไปแสดงกันทั้งหมด8คนครับผมงั้นฝากแฟนโทเปียหน่อยใช่ฝากด้วยนะครับผม21 22พฤศจิกายนนี้นะครับผมพวกเราทั้ง8คนเนี่ยตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมอย่างหนักเลยครับก็ฝากด้วยครับยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะครับไม่ลืมฝากมาใช่ครับก็พวกเราซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับผมก็ไปติดตามกันด้วยครับใช่ครับครับผมฝากด้วยครับครับแล้วเจอกันนะครับครับผมโอเคนะคะ